ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านอาตมาภาพได้ปรารภต่อท่านทั้งหลายถึงเรื่องการที่มีผู้คนแอบอ้างแอบอิงหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์โดยลักษณะที่ว่าอิงสถาบันเพื่อหาผลประโยชน์อ้างความจงรักภักดีเพื่อปกปิดความชั่วโฉดของตนดึงสถาบันลงมาเพื่อให้คนลบหลู่ใช้สถาบันเพื่อต่อสู้ทางการเมืองใส่ร้ายป้ายสีให้เป็นที่ระคายเคืองต่อสถาบันพระมหากษัตริย์คนเหล่านี้ต้องประสบความวิบัติ10ประการสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสผลกรรมอันหนักหนาสาหัสซึ่งจะเกิดขึ้นแก่บุคคลที่ทำลายคนดีคนมีคุณคนมีบุญคนมีบารมีพระองค์ได้ตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกอาตมาจะถอดความ10ประการนั้นเพื่อท่านทั้งหลายได้พินิจพิเคราะห์ระมัดระวังตัวและให้เห็นว่าคนเหล่านั้นต้องได้รับผลกรรมอันช้ำชอกผู้ใดใจสามานทำลายลานผลาญคนดีด้วยทุบหรือด่าตีหรือด้วยเล่ห์เพทุบายทำลายความดีงามด้วยข่าวสามอันเสียหายผู้นั้นพึงมั่นหมายรับเคราะห์ร้ายอันช้ำตรม1เกิดโรคาพาธโรคอุบาทศาสตร์สาสมดุดมีดอันแหลมคมเชือดแทงอยู่มิรู้วาย2เสียซึ่งสินทรัพย์รวยแล้วกลับล่มสลายขัดสนจนวันตายอย่ามั่นหมายมีอยู่กิน3ถูกคนเกลียดชังไปกระทั่งทั่วทุกถิ่นถูกตีด่าเป็นอาจินถูกทำร้ายกายพิการ4โรคอันร้ายแรง4โรคอันแรงร้ายเกิดในกายมหาศาลไร้แพทย์พยาบาลหาหยุกยามาบรรเทา5จิตของผู้นั้นต้องจาบันพลันโศกเศร้าฟุ้งซ่านร่านร้อนเร่าบางคนหนาเป็นบ้าบอ6รับราชการยศดักดานผ่านทดท้อเพราะผลตนคดงอต่อผู้ไม่ให้ร้ายตน7เขาถูกเล่าลือต้องเสียชื่อทุกแห่งหนเผอิญให้เดินชนคดีความเลวทรามเอง8เล่าเขาเหล่านี้ย่อมเป็นที่นายขเนงญาติปล่อยลอยเท่งเต้งเกลียดชังหน้าระอาใจ9มีธุรกิจก็เพี้ยนผิดจนเผลอไผลกอบการงานใดๆผลกำไรไม่เกิดมี10ไซไฟไหม้บ้านทรัพย์สินคานผ่านปนปี้อุทกภัยไร้ปราณีวาตภัยไล่บีทาผู้ใดใจสามานทำลายลานคนดีหนาพินาศ10มาตรามรณาตกนรกจงหยุดกรรมชั่วด้วยการทำลายสถาบันซะเถอะท่านเท่านี้ทุกคนก็เห็นความวิบัติอันเกิดแก่ตนเองและยังซุกซ่อนอยู่ซึ่งจะเกิดในภายหน้ามากพออยู่แล้วสำหรับประชาชนนั้นอย่าไปร่วมและแม้แต่คำว่าหืมก็ไม่ควร